ป่าไม้ที่หมู่บ้านปางจำปีอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เคยเป็นแหล่งรายได้ให้คนในชุมชนจากการตัดไม้ขายแต่พวกเขาไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่ทำในตอนนั้นทำให้ไม่กี่ปีต่อมาเกิดความแห้งแล้งและสร้างความเสียหายอย่างมากแก่ชุมชนตัดไม้เนี่ยตั้งแต่ผมเด็กๆอ่ะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันใช้แรงคนถ้าใช้แรงคนเนี่ยไม้มันก็ไม่หมดตอนหลังมาเนี่ยทางหมู่บ้านเนี่ยเขาก็นำเลื่อยยนต์เข้ามาเลื่อยยนต์ต่อเครื่องต่อวันเนี่ยวันหนึ่งเป็น10ต้น20ต้นน่ะมันก็หมดที่เกิดวิกฤตหนักๆเนี่ยคือปี42 43น้ำเนี่ยไม่ไหลเลยถ้าหน้าแล้งนี่ก็ไฟไหม้ป่าไม่ป่านี่ซ้ำซากก็คือเกิดวิกฤตเกิดปัญหาเราไปหาปลาในแม่น้ำก็ไม่ได้กินประกอบกับเรื่องการหาพืชผักอาหารป่าในของในป่านะก็ไม่มีเหลือวันหนึ่งที่เขาต้องมารับหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านแบบไม่ทันตั้งตัวเป็นความหวังของคนในชุมชนทำให้เขาต้องฝ่าวิกฤตพลิกฟื้นผืนป่าให้เป็นแหล่งทำกินของคนในชุมชนให้ได้คนหลวงบ้านเนาะคือผู้ใหญ่บ้านนั่นนะเพิ่นเป็นก่อนผมทีนี้เพิ่นก็มีการให้ค่าไม้ส่งเสริมให้เจ้าบ้านเนี่ยตัดไม้ทีนี้แกก็โดนจับเรื่องคดีไม้อ่ะฉะนั้นทางอำเภอเพิ่นก็จะต้องคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่ประกาศให้รับสมัครปรากฏว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยมันมีคนสมัครเจ้าบ้านเพิ่นก็คงจะโอ้กันแล้วนะผมแต่ผมรู้สึกตัวผมคิดว่าจะได้เป็นผู้หลวงบ้านชาวบ้านก็เสนอชื่อผมบอกว่าจะต้องเอาน้อยเมืองนี่เนาะน่าจะเป็นผู้หลวงบ้านได้นี่นะจะได้เป็นผู้หลวงบ้านตั้งวันนั้นมาพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าผมยกตัวอย่างผมเนี่ยก็แอบไปซื้อลำไยเข้ามาปลูกในสวนของตัวเองเนี่ยก็ล้มเหลวไม่ออกลูกออกดอกทำหลายอย่างไม่สำเร็จในใจผมเนี่ยท้อแต่ว่าคือเราเกิดมาแล้วเราต้องเปลี่ยนในเมื่อมันไม่ดีเราต้องเปลี่ยนอย่างอื่นเข้ามาพอดีไปค้นพบเรื่องงานวิจัยที่อาจารย์ห้อยห้องไคเนี่ยเขาแนะนำบอกว่าน่าจะทำวิจัยก่อนอาจารย์เขาก็แนะนำบอกว่าโครงการใหญ่ๆที่มันฟื้นน้ำฟื้นป่าผมก็บอกว่ามันจะฟื้นน้ำฟื้นป่าได้ยังไงทุกวันนี้คนในหมู่บ้านเนี่ยตัดไม้ขายกันทั้งหมู่บ้านเขาก็บอกว่าทำเถอะหน้าได้ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันขอให้ทำลงมือทำเราก็ลองทดลองทำดูการทำฝายสะลอน้ำแล้วก็การปลูกเสริมป่าการทำแนวป้องกันไฟก็กิจกรรมหลักๆแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งก็ที่ปลูกสร้างจิตสำนึกก็คือการสืบชะตาแม่น้ำหรือว่าสืบชะตาป่าไม้บางคนก็เรียกว่าบวชป่าเอาผ้าเหลืองเนี่ยเข้าไปผูกกับต้นไม้แล้วก็คือมันเป็นกุศโลบายนี่ก็เป็นปลูกสร้างจิตสำนึกคนรุ่นหลังคือมันมีความเชื่อต้องเอาความเชื่อเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตอนนี้เราทำสำเร็จทำเป็นต้นแบบตัวนี้ก็ขยายเป็นเครือข่ายไปหมู่บ้านอื่นชีวิตของพี่น้องชาวบ้านบางปีนี้ดีขึ้นหนึ่งหาของป่าได้ตามปกติได้ถูกต้องฤดูกาลมันหาสัตว์น้ำโดยสบายอ่ะหาที่ไหนก็ได้มันมีทุกที่แล้วเรื่องเงินทองชาวบ้านก็มีเก็บคนเราเนี่ยมันบางครั้งมันก็เราก็คิดเอ๊ะเราจะทำไปยังไงบางครั้งก็อยากจะท้อเหมือนกันแต่แล้วเราก็เอ๊ะเราทำเราอยากจะให้มันสำเร็จอ่ะต้องคิดไปข้างหน้าอนาคตด้วยเพื่อคนรุ่นหลังด้วยเมื่อทุกคนร่วมมือกันป่าในชุมชนก็กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งชุมชนจะเข้มแข็งได้ต้องอาศัยความรักความสามัคคีเสียสละและเมื่อนั้นผลสำเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม